วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์วันที่12ถึง16มีนาคม2555นะคะมุมมองของเซตอินเด็กซ์ของเราในสัปดาห์นี้เรามองว่าถึงแม้ว่าจะยังคงเทรดอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกแต่ว่าความเสี่ยงในระหว่างทางที่จะถูกเทคโปรฟิตเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะหลังจากที่เซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนบวกติดต่อกันมาค่อนข้างยาวนานมากกว่า3เดือนนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกๆสัปดาห์เนี่ยเป็นเวลา10สัปดาห์ติดต่อกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์ตรงนี้เนี่ยน่าจะเหลือน้อยลงแล้วก็นักลงทุนจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นการติดตามเรื่องของฟันโฟลยังคงต้องติดตามต่อเนื่องหลังจากที่ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มเห็นแรงขายของต่างชาติออกมาบางส่วนแล้วนะคะปัจจัยที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คิดว่าคงเป็นเรื่องของการประชุม FOMC ของ Fed นะคะจะประชุมในวันที่13มีนาคมนักลงทุนอาจจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของมุมมองของประธาน Fed ที่มีต่อเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยมีการปรับประมาณการ GDP ในปีนี้ลงเหลือ 7.5% นะคะอีกประเด็นนึงที่น่าจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรของทางสหรัฐอเมริกานะคะคิดว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะว่ากำลังจะพูดถึงในส่วนของ QE 3นะคะถ้ามีแนวทางที่ชัดเจนหรือแม้แต่มีกำหนดระยะเวลาหรือกรอบระยะเวลาออกมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวกระตุ้นตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ QE 3เนี่ยน่าจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะจะผลักดันเรื่องของสภาพคล่องว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะอัพไซด์อาจจะเหลือน้อยลงเรามองแนวต้านแค่ 1,185 จุดนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะอยู่ที่ 1,150 จุดทั้งนี้แล้วเนี่ยคิดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรการ QE ถ้ามีการพูดถึงกันมากในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าตลาดยังถูกผลักดันด้วยสภาพคล่องต่อเนื่องนะคะหุ้นที่จะถูกนำมาให้ความสนใจหรือว่านำมาเล่นเนี่ยก็ย่อมจะเป็นหุ้นใหญ่นะคะแต่ถ้าเรื่องของประเด็น QE ถูกยกหรือว่าตัดทิ้งไปในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าตลาดจะหันกลับมาสนใจในหุ้นที่มีขนาดกลางแล้วก็เล็กลงนะคะหลังจากที่ตลาดปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของมาตรการ QE นะคะว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลักดันตัวสภาพคล่องเนี่ยในระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มต้นกันในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่ที่เรามองว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกจากมาตรการ QE นะคะเราเลือกมา2ตัวนะคะอยู่ในกลุ่มปตททั้ง2ตัวนะคะก็คือตัวแรกตัวปตทสผ.นะคะตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าได้อานิสงส์จากเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของสภาพคล่องอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกนะตะวันออกกลางนะคะก็คือที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่มีต่อความขัดแย้งที่มีต่อชาติตะวันตกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยขยับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคาน้ำมันดิบที่ดูไบนะคะในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่114เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็สูงขึ้นกว่าในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 8% นะคะแล้วก็ตัวคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของเรานะคะที่มีต่อตัวปตท.สผ.ในปีนี้เนี่ยเรามองว่าปริมาณการจำหน่ายตัวปิโตรเลียมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 7.2% นะคะแล้วก็ตัวแรงผลักดันหลักในระยะสั้นในการผลักดันราคาหุ้นก็คงเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการพูดถึงในเรื่องของ QE แล้วฟันโฟลจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยปตท.สผ.ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ลิงก์กับตัวคอมมอดิตี้โดยตรงเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง198บาทนะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามาเป็นหุ้นตัวใหญ่นะคะอยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีนะคะก็คือตัว PTTGC นะคะตัวนี้เนี่ยในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงบ้างเล็กน้อยเนื่องจากตัวราคานาฟต้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัว PTTGC เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนื่องจากว่าการผลิตของเขาเนี่ยเป็นแก๊สเบสนะคะประมาณ 80-90% ทีเดียวเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของนาฟต้าตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะคะ เรามองราคาพื้นฐานตัวนี้อยู่ที่86บาทนะคะเราก็แนะนำเข้ามา2ตัวในกลุ่มปตท.ในกรณีที่มีการพูดในเรื่องสภาพคล่องหรือว่าฟันโฟลว์ที่จะเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นจากเรื่องของมาตรการ QE นะคะในธีมที่2ที่เรายกขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะถ้าในส่วนของ
ข่าวคราวของ QE เงียบหายไปนะคะซึ่งเราก็มองว่าเฟดอาจจะสงวนท่าทีอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในส่วนของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเองในระยะสั้นกรีซก็เพิ่งที่จะจบดีลเรื่องของหนี้ที่มีต่อภาคเอกชนไปนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ดูน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเฟดก็อาจจะไม่น่าที่จะ เร่งรีบในการออกตัวมาตรการ QE 3ออกมานะคะแต่คิดว่าคงจะรีเซิร์ฟในส่วนของ QE 3เอาไว้ในช่วงที่มีความจำเป็นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าตลาดที่ปรับขึ้นมานานด้วยแรงผลักดันของสภาพคล่องเนี่ยน่าจะเริ่มมีการเทค profit ออกมานะคะก็คงต้องจับตาดูการขยับตัวของต่างชาติเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหุ้นขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กลงมาน่าจะได้รับความสนใจมากกว่านะคะเราเลือกมา2ตัวซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เรามองว่านักวิเคราะห์ของเรามองว่าน่าจะมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูงมีการปรับตัวประมาณการขึ้นนะคะตัวแรกที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัวซิงเกอร์นะคะหุ้นขนาดค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่าตัวผู้บริหารนี่ค่อนข้างมีความมั่นใจต่อการเติบโตของรายได้ในปีนี้ถึง 20% นะคะแล้วก็ เรามีการปรับประมาณการขึ้นนะคะในส่วนของกำไรด้วยนะคะทำให้ราคาพื้นฐานเนี่ยขยับขึ้นจาก 8.80 บาทมาเป็นราคาใหม่ที่ 9.50 บาทนะคะแนวโน้มการเติบโตในปีนี้ของตัวซิงเกอร์เองเนี่ยผลิตภัณฑ์หลักๆที่คิดว่าจะมีการเติบโตในระดับที่ดีนะคะเป็นจุดขายก็จะมีเรื่องของตู้เติมเงินมือถือนะคะตู้แช่เครื่องดื่มนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่คิดว่าดีมานด์เนี่ยน่าจะมีการกลับมาค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียหายไปมากในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้นะคะและปีนี้ตัวเองเนี่ยตัวซิงเกอร์ก็จะมีการเพิ่มสาขาด้วยนะคะอีก10แห่งก็เป็นปัจจัยหนุนทำให้มีผลประกอบการแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นตัวที่เราค่อนข้างชอบนะคะตัวที่2นะคะคาดว่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นตามมาเช่นกันนะคะก็คือตัว Workpoint นะคะตัวนี้เราแนะนำในเชิงที่การดีดตัวกลับหรือว่าการฟื้นตัวของค่าโฆษณาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะหลังจากเผชิญปัจจัยลบในเรื่องน้ำท่วมไปในช่วงปลายปีก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมโฆษณากลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รายการของ Workpoint เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่ติดเรตติ้งที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะได้อานิสงส์จากเรื่องของค่าโฆษณาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ยตัว Workpoint ยังมีการขยายงานในส่วนที่เป็นงานเสริมเข้ามาเรื่องของการรับจ้างจัดงานต่างๆนะคะในส่วนของภาพยนตร์เองหรือว่าแม้แต่ในส่วนของสิ่งพิมพ์ที่มีมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่จะเข้ามาเสริมสร้างตัวรายได้ให้กับตัว Workpoint นะคะและตัว Workpoint เนี่ยยังมีปันผลในเกณฑ์ดีด้วยนะคะตอนนี้ประกาศจ่ายออกมาที่40สตางค์นะคะกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่26มีนาคมปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าก็ยังมีปันผลแถมให้ด้วยนะคะตอนนี้ทางฝ่ายเนี่ยมองว่าตัว PE ที่เทรดของ Workpoint เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าการที่มองการแนวโน้มการฟื้นตัวของค่าโฆษณานะคะกำลังจะปรับตัว PE ขึ้นและจะทำให้ราคาพื้นฐานเนี่ยถูกยกขึ้นไปนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับประมาณการอยู่นะคะซึ่งในราคาพื้นฐานก่อนการปรับเนี่ยอยู่ที่ 16.90 บาทนะคะก็มีอัพไซด์เหลืออยู่อีกนิดหน่อยแต่ว่าการปรับประมาณการตามมาก็จะทำให้มีอัพไซด์ตรงนี้เหลือมากขึ้นนะคะเราก็แนะนำตัว Workpoint เข้ามาพิจารณาสำหรับการเก็งกำไรนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนเนี่ยพิจารณาหรือว่าติดตามในเรื่องของ QE 3นะคะจากทางสหรัฐให้มากหน่อยนะคะในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ